บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละอกุศลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลให้ตรึกนึกคิดในส่วนที่เป็นกุศลอันเรียกว่ากุศลวิตกและก็ตรัสสอนต่อไปให้สงบความตรึกนึกคิดแม้ที่เป็นกุศลรวมจิตเข้ามาตั้งสงบอยู่ในภายในและได้ตรัสแสดงถึงพระองค์เองในเวลาปกติก็ได้ทรงวิตกคือทรงตรึกนึกคิดสองอย่างอยู่เป็นประจำคือหนึ่งเขมวิตกความตรึกนึกคิดที่เกษมอันหมายความว่าไม่เบียดเบียนใครอะไรอันเรียกว่าเขมวิตกและความตรึกนึกคิดที่สงบสงัดโดยตรงก็คือสงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอันเรียกว่าวิเวกวิตกโดยปกติพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีความเกษมคือความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนนั่นเป็นความเกษมเพราะฉะนั้นวิตกคือความตรึกนึกคิดนี้จึงได้บังเกิดขึ้นเที่ยวไปกับพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีในความไม่เบียดเบียนว่า
เราไม่เบียดเบียนอะไรใครด้วยความเป็นไปหรืออาการที่เป็นไปแห่งความฝึกนึกคิดนี้อันหนึ่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองทรงมีความสงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่มายินดีอยู่ในความสงบสงัดวิตกคือความฝึกนึกคิดนี้จึงบังเกิดขึ้นเที่ยวไปกับพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความสงบสงัดจากอกุศลเป็นที่มายินดีแล้วในความสงบสงัดว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นอกุศลทั้งหมดละได้แล้วดังนี้พระพุทธองค์เมื่อได้ตรัสถึงพระองค์เองดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายอันรวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายก็จงมีความไม่เบียดเบียนอันเป็นความเกษมเป็นที่มายินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนและวิตกคือความฝึกนึกคิดนี้ก็จักบังเกิดขึ้นเที่ยวไปแก่ท่านทั้งหลายผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนว่าเราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนใครอะไรด้วยอาการที่เป็นไปแห่งวิตกคือความฝึกนึกคิดนี้อันหนึ่งท่านทั้งหลายพึงมีความสงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินดีในความสงบสงัดความตรึกนึกคิดนี้ก็จะมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มีความสงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินดีในความสงบสงัดว่าอะไรเป็นอกุศล
ศลที่ยังไม่ละแล้วเราก็จะละอกุศลนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าโดยปกติได้ทรงมีวิตกความตึกนึกคิดสองอย่างอยู่เป็นประจำคือตึกนึกคิดไม่เบียดเบียนอันเป็นความเกษมไม่เบียดใครไม่เบียดเองใครอะไรและมีความวิตกคือตึกนึกคิดที่สงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายทรงละอกุศลทั้งหลายได้ไม่ว่ากุศลอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาตรัสสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพยายามที่จะทำความยินดีในความไม่เบียดเบียนคือในความเกษมใครอะไรทั้งหมดคือไม่เบียดเบียนใครอะไรทั้งหมดด้วยคิดว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครอะไรทั้งหมดคือสัตว์บุคคลอะไรทั้งหมดทั้งที่เคลื่อนที่ได้ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหมดไม่มียกเว้นเรียกว่าเขมวิตกหรือเกษมวิตกหัดให้มีวิตกคือความรึกหรือคิดดังนี้อยู่เป็นประจำถ้าหากว่าจะมีความรึกหรือคิดไปในทางเบียดเบียนด้วยเหตุแห่งโทสะความกระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองก็ให้หัดทำสติกำหนดรู้ตัวเงินนี้เป็นอกุศลนวิตกไม่เกษมไม่สวัสดีในละเสียตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครอะไรหรือสัตว์บุคคลใครอะไรทั้งหมดทั้งที่เคลื่อนที่ได้ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งสิ้นหัดให้มีเขมวิตกคือความตรึกนึกคิดนั้นเกษมดังนี้อยู่เป็นประจำกับหัดให้มีวิเวกวิตกคือความตรึกนึกคิดที่สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายคือตึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรที่เป็นกุศลนั้นที่ละไม่ได้เราก็จะละอกุศลนั้นให้สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นความสงบสงัดทางใจประกอบกันไกลกับความสงบสงัดทางกายตามที่จะพึงเป็นไปได้เรียกว่าเป็นการหัดปฏิบัติให้มีวิเวกวิตก
ความตรึกนึกคิดไปในวิเวกคือความสงบสงัดจากอกุศลธรรมครับอกุศลจิตทั้งหลายอกุศลกรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลทั้งหมดหัดปฏิบัติควบคุมจิตใจของตนอยู่ดังนี้อันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนข้อปฏิบัติที่ควรถือเป็นหลักปฏิบัติประจำสำหรับแก้ทางจิตใจของตนเองอีกประการหนึ่งหรือได้ตรัสไว้ว่าภิกษุคือหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุไม่ว่าเป็นคฤหัสถ์เมื่อประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมมากด้วยสุขโสมนัสในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้ทีเดียวย่อมเป็นผู้เริ่มปฏิบัติโดยแยบคายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายธรรมะสองประการนั้นคือประกอบด้วยความสังเวชคือความสลดใจความรู้ซาบซึ้งในฐานะที่พึงสังเวชทั้งหลายประการหนึ่งด้วยมีสังเวชตั้งความเพียรโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายตั้งความเพียรโดยแยบคายเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายอีกข้อหนึ่งดังนี้ข้อแรกให้ประกอบด้วยสังเวชคือความสลดใจความรู้ซาบซึ้งในที่ตั้งแห่งความสังเวชทั้งหลายข้อนี้เป็นข้อที่พึงปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นเป็นประการแรกเพราะโดยปกติจิตใจนี้ที่เป็นกามาพจรคือเที่ยวไปในกามหรือยังลงในกามทั้งหลายย่อมประกอบด้วยความสุขชดสดชื่นอยู่ในกามอันเรียกว่ากามสุขันในการโยกเป็นปกติของจิตที่เป็นกามาพจรจึงเป
ป็นจิตที่มากในความประมาทคือความเลื่อนเล่อเผลอเพลินมีความติดใจมีความเพลินอยู่ในกามคุณอารมณ์ทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้หากไม่หัดปฏิบัติพิจารณาในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชก็ย่อมจะน้อมจิตมาปฏิบัติให้ยินดีในธรรมปฏิบัติได้ยากให้ตั้งอยู่ในสมาธิที่สงบสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายได้ยากให้เห็นไตรลักษณ์แห่งสังขารทั้งหลายได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิธีปฏิบัติสำหรับพิจารณาเพื่อที่จะทำจิตให้สลดคำว่าให้สลดนั้นหมายความว่าให้กามฉันความพอใจรักใคร่ในกามกามนันทิความเพลิดเพลินในกามความรู้สึกสดชื่นอยู่ในกามสลดลงคือลดลงสลดก็คือลดระดับแห่งความเพลินความติดใจความบันเทิงความพอใจในกามลงเรียกว่าสลดคือลดระดับของจิตลงเมื่อลดระดับของจิตลงจากความติดความเพลิดเพลินในกามได้จิตก็จะน้อมมาปฏิบัติในสมาธิได้หรือกล่าวรวบว่าในศีลในสมาธิในปัญญาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งสังเวชไว้8ประการสำหรับให้หัดพิจารณาคือให้พิจารณาถึงชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายที่จะมีแก่ชีวิตเป็นธรรมดาคือเมื่อเกิดมาเป็นชาติความเกิดชาติความเกิดเองก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ต่างๆต้องพบชราความแก่ความแก่ก็เป็นทุกข์ต้องพบพยาธิความป่วยไข้ความป่วยไข้ก็เป็นทุกข์ต้องพบความตายความตายก็เป็นทุกข์นี่เป็น4ข้อข้อที่5คืออบายทุกข์ทุกข์ในอบาย
ืนในภพชาติที่ต่ำต้อยไม่มีความสุขหรือมีความสุขน้อยเช่นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกำเนิดในนรกหรือในนิรยะกำเนิดเป็นเปรตกำเนิดเป็นอสุรกายเพราะเหตุแห่งกุศลกรรมกรรมเป็นอกุศลที่ประกอบกระทำเพราะว่าเมื่อมีความมัวเมาประมาทอยู่ในกามไม่ลดหรือไม่สลดลงกามก็จะชักนำให้ประกอบอกุศลกรรมทั้งหลายเป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่างๆอกุศลกรรมนี้เองก็จะนำให้เกิดในอบายคือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไปนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายอันเป็นอบายชาติอบายภพต่างๆต้องเสวยอบายทุกข์ทุกข์ในอบายนี่เป็นข้อที่ครบ5และอีก3ข้อก็คือพิจารณาถึงทุกข์ที่มีวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้วแหวนอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นเมื่อประกอบอกุศลกรรมต่างๆเพราะความโมเมาประมาทอยู่ในกามทั้งหลายก็ต้องเป็นทุกข์มาแล้วในอดีตเป็นอันมากนี่ข้อหนึ่งและพิจารณาถึงทุกข์ในมีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคตคือแม้ในอนาคตก็จะต้องพบทุกข์อีกเป็นอันมากในภายหน้าเพราะในเมื่อยังมัวเมาประมาทอยู่ในกามก็จะต้องท่องเที่ยววนเวียนเกิดตายตายเกิดมีทุกข์ต่างๆในอนาคตสืบไปอีกยืดยาวเป็นทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอนาคตก็เป็น7ข้อในข้อหนึ่งคือในปัจจุบันบัดนี้ก็มีการแสวงหาอาหารเป็นมูลให้เกิดทุกข์อยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะชีวิตร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหารรวมเข้าก็เป็นปัจจัยทั้ง4คือโภชนาหารอาหารหรือโภชนะสำหรับบริโภคผ้าหนุ่งห่มสำหรับบริโภคใช้สอยที่อยู่อาศัยก็สำหรับบริโภคอาศัยยาแก้ไข
ก็สำหรับที่จะบริโภคแก้ไขและสิ่งอื่นๆอีกเป็นอันมากร่างกายอันนี้ต้องบริโภคอาหารทั้งปวงนี้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าต้องบริโภคทุกลมหายใจก็คือต้องหายใจเข้าหายใจออกนำเอาลมหายใจนี้เข้าไปเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงและเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็ย่อยบำรุงเลี้ยงร่างกายแล้วก็ถูกเผาไหม้หมดไปก็ต้องบริโภคใหม่อาหารหยาบนั่นก็อาจจะวันละ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอาหารละเอียดคือลมหายใจนั้นต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจขาดไม่ได้ดังนี้ก็เป็นความทุกข์ในเพราะต้องแสวงหาอาหารอยู่เป็นปัจจุบันอันเป็นข้อเคารพ8ก็รวมเป็นฐานะที่ตั้งแห่งสังเวชวัฏแห่งความสังเวช8หรือว่าสังเวชวัตถุที่ตั้งแห่งความสังเวช8ข้อเดียวกันสำหรับพิจารณาเพื่อให้ใจสลดคือลดความติดใจเพลิดเพลินยินดีหลงระเริงอยู่ในกามให้ใจสลดลงคือให้ลดลงจากกามคุณอารมณ์เมื่อเป็นดังนี้ใจสลดเพราะมีความรู้ทราบซึ่งเป็นศัพท์ของสังเวชโดยตรงคือความรู้ทราบซึ่งอยู่ในสัจจะคือความจริงคือความที่ต้องเป็นทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายเพราะอบายเพราะมีวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้วในอนาคตที่จะไปภายหน้าและในปัจจุบันก็ต้องแสวงอาหารมาบำรุงเลี้ยงร่างกายชีวิตอยู่ทุกวันเวลาใจก็จะสลดคือลดความติดใจเพลิดเพลินในกามลงอย่าน้อมใจมาปฏิบัติในสมาธิปัญญาหรือรวบยอดว่าในศีลในสมาธิในปัญญาก็ดำรงขึ้นจิตนี้จะเป็นศีลขึ้นจะเป็นสมาธิขึ้นจะเป็นปัญญาขึ้นโดยสะดวกและจะพบกับความหลุดพ้นของจิตซึ่งเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวเป็นครั้งคราวจนถึงหลุดพ้นในเด็ดขาดตามควรในความปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจคุณสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป